เที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่อุทยานแห่งชาติูหินร่องกล้าบ้านพักถูกจองเต็มไปจนถึงปีใหม่ขณะที่สภาพอากาศลดเหลือเพียง16องศาบริเวณอุทยานแห่งชาติูหินร่องก้าอเภอนครไทยจงังวพิษณุโลกมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นทําให้บ้านพักจํานวนกว่า30หลังถูกจองเต็มไปจนถึงช่วงปีใหม่2558นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากนําเตทมมากลางบริเวณจุดกลางเต็นท์ลานสนสามใบ โดยสภาพอากาศที่อุทยานแห่งชาติผุย่องก้าในช่วงเช้าอุณหภูมิลดเหลือเพียง1 6องศาเซลเซียสส่งผลให้ดอกไม้ปก่กขึ้นตามลานหินปุ่มลานหินแตกโดยเฉพาะดอกกระดุมเงินและดอกลูซิตาหรือสระจันทร์ขึ้นสลับกับเฟิร์นสีเขียวสวยงามในสุวรรณนุน้ำพาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผุยร่องก้าเปิดเผยว่าสภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติผุยร่องก้าเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นมีลมหนาวเย็นต่อเนื่องบางจุดมีทะเลหมอกโดยเฉพาะที่ภูแผงมา้าซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดจากน้ำทะเลประมาณ1,700เมตร อย่างไรก็ตามแม้บ้านพักของอุทยานจะถูกนักท่องเที่ยวจองจนเต็มหมดแล้วแต่นักท่องเที่ยวยังสามารถกางเต็นท์ได้ไม่ต่ำกว่า1,000หลัง